ยังมองหาสัญลักษณ์แห่งรักอยู่เหรอผมหามานานแล้วแต่ยังหาไม่เจอผ่านมาแล้วตั้งหนึ่งคืนต่อให้ไม่มีใครเก็บไปไม่แน่ว่าอาจถูกคนทำความสะอาดกวาดทิ้งแล้วแหวนนี้สำคัญกับผมมากจะทำมันหายไม่ได้ฉันช่วยคุณหาแล้วกันจะช่วยผมได้ขอบคุณนะนี่ถ้าฉันหาเจอแล้วฉันจะได้อะไรผมไม่มีเงินนะแต่ถ้าคุณหามันเจอไม่ว่าคุณจะเรียกร้องอะไรให้ขึ้นเขาลงห้วยผมก็จะทำทุกอย่างไม่ว่าจะเรียกร้องอะไรเหรอถูกต้องไม่ว่าจะเรียกร้องอะไรใช่วงนี้หรือเปล่าล่ะนี่ทำไมไปอยู่กับคุณได้คุณเจอมันที่ไหนอ่ะขอบคุณนะตอนที่ฉันเดินมาเมื่อกี้ฉันเผลอไปเหยียบเข้าเนี่ยโชคดีที่มันไม่พังขอบคุณมากนะอ๋อผมจำได้แล้วคงเพราะเมื่อวานไม่ระวังไปชนใครเข้าเลยทำแหวนหล่นคุณอย่าลืมสัญญาของคุณล่ะผมไม่ลืมเด็ดขาดอย่าให้ผมทำอะไรผมจะทำให้ทุกอย่างเลยบอกมาเลยถ้าฉันคิดออกแล้วฉันจะบอกคุณนะได้ผมจะรอกันแล้วกันนะแต่ว่าคุณให้ผมเรียกกาแฟสักแก้วได้ไหมขอบคุณที่เมื่อคืนนี้คุณช่วยพ่อผมนะได้สิมาไปกันเลยทำยังไงดีจะแก้ปัญหาเรื่องหมาเหมาตัวปลอมยังไงดีเนี่ยฉันก็ไม่รู้ว่าควรทำยังไงอย่างที่ผู้นายเห็นเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแล้วหมอตัวปลอมนั่นก็ใส่ใจพ่อมากด้วยเป็นเรื่องจริง 100% ไม่เสียแซงทำหรอกผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะที่ว่าเขามาแก้แค้นครอบครัวเราข้อสงสัยนี้ไม่น่าจะถูกนะตั้งแต่พ่อป่วยมาเราก็คุยกับพ่อไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าเขาสองคนมันก็ว่าใจสื่อถึงกันได้ความรู้สึกของพวกเขาลึกซึ้งมากฉันเห็นแล้วยังซาบซึ้งเลยแล้วทำไมเขาต้องปกปิดตัวตนด้วยเขามาที่นี่มีจุดประสงค์อะไรกันแน่คงมีความลำบากใจบางอย่างนะแล้วจะเอายังไงหรือจะแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องให้เขาอยู่ที่นี่ต่อไปหรอทำไมไม่ไปถามเขาดูซะเลยล่ะดูซิเขาจะบอกว่ายังไงที่นายพูดก็ถูกยังไงก็เป็นครอบครัวมีอะไรก็ควรซื่อสัตย์ถูกไหมฟังเขาอธิบายก่อนแล้วค่อยว่ากันก็คงทำได้แค่นี้สิจริงสิสุขภาพของคุณลุงเป็นยังไงบ้างตื่นเช้าขึ้นมาก็สดชื่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าเราก็ยังไม่วางใจเดี๋ยวต้องพาเขาไปตรวจดูสักหน่อยนะครับไปตรวจสักหน่อยจะปลอดภัยกว่าพ่อผมไปลมเมื่อวานน่ะแถมยังทำแหวนหายอีกเมื่อเช้านี้เขาก็ดีขึ้นแหวนของผมก็หาเจออีกทั้งสองเรื่องเป็นความมีความชอบของคุณต้องขอบคุณคุณจริงๆครับคุณขอบคุณฉันมาหลายครั้งแล้วนะจริงสิแหวนวงนี้เป็นเสี่ยวเหมยที่ให้คุณเหรอเป็นแหวนสัญลักษณ์ที่ผมให้กับเสี่ยวเหมยในเมื่อคุณให้เสี่ยวเหมยแล้วทำไมถึงมาอยู่กับคุณล่ะคุณทำลายจิตใจเธอใช่ไหมเธอก็เลยคืนให้คุณผมเองก็ทำอะไรไม่ได้นะพ่อผมต่อต้านการคบกันของเราเขาคิดว่าเสี่ยวเหมยไม่คู่ควรกับผมแต่งกันไปคงไม่มีความสุขเขาเลยหาผู้หญิงอื่นมาแต่งกับผม